นะของความคิดของมนุษยชาติเป็นจุดบอดเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นต่อไปใช้คำว่ากฎการเปลี่ยนแปลงเช่นคุณยายฝั่งโน้นเนี่ยอยู่ที่บ้านเดินต้องใช้ไม้เท้าแล้วท่านพูดเองเมื่อกี้เนี่ยมาที่นี่แปลกใจเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยมันไม่ใช่แปลกใจมันแปลกกายเพราะกายเนี่ยเดินมันจับไม้เท้ากายพอมาที่นี่หน่อยเดียวอ้าวไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนั่นแหละคือกฎของการเปลี่ยนแปลงต้องคิดให้ได้สรุปให้ได้แล้วเราก็จะไปต่อได้ยิ่งโดยพูดยิ่งทั้งผมนำพาแล้วก็ถ้าภาษาแรกไม่เข้าใจกันมันใช้ภาษาต่อไปไม่ได้เลยผมเข้าใจดีทุกคนปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาของมนุษยชาติ 8,000 ล้านคนในโลกใบนี้ต่างมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มมาถึงก็จนกระทั่งจะหยุดลมหายใจก็เรื่องสุขภาพทั้งหมดของมนุษยชาตินี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับเรื่องนี้ที่นี่ใช้คำว่าไม่ใช่หมอหลายคนท่านที่ดอกเท่าที่ดูหน้าตาเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านกระบวนการของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์โรงพยาบาลเล็กใหญ่แม่เก่าอยู่ยาวสารพัดมาเยอะแล้วล่ะทำไมสิ่งนั้นจึงช่วยท่านไม่ได้ธรรมศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั้นกับศาสตร์ธรรมชาติจะเลือกสิ่งไหนต่อไปเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้กฎของธรรมชาตินะฮะก็กฎการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติเนี่ยมันมีคำถามง่ายๆว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรใครจะไปเป็นคนตอบที่นี่มีไหมครับ ธรรมชาติมันเกิดได้ยังไงทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปล่วงรู้กฎของธรรมชาติณวันนั้นพระองค์บอกว่าเป็นกฎแห่งกรรมณวันนี้มันไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วกฎแห่งกรรมเอากฎการเปลี่ยนแปลงมาใช้เพื่อที่จะพัฒนาภาษาขึ้นมาใหม่โอเคนะกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้กฎของธรรมชาติกฎของธรรมะเช่นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะอีกเป็นต้นเห็นไหมครับมันมีรหัสอะไรอยู่หรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติตรงนั้นมันจะมีรหัสอะไรอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามนะก็ช่วยกันคิดถ้าคิดไม่ได้ลูกหงอกจะเล่าให้ฟังถ้าฟังแล้วก็จะเพิ่งเชื่อเพราะเชื่อง่ายจะโง่ทันทีเพราะคำว่าเชื่อนั้นก็เป็นหนึ่งในกฎของกาลมสูตร10ข้อ10ประการงั้นพอเวลาเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าปักใจเชื่ออย่าปลงใจเชื่อโดยทะเนียนใดจงใช้หลักของการคิดพิจารณาประกอบกันเพราะต่างคนก็ต่างมีชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วอายุจนปูนนี้ก็คิดกันมาเยอะจำกันมาเยอะจนกระทั่งมันล้นส่วนใดบางส่วนแทนที่จะสะบัดทิ้งบ้างก็ถึงทิ้งกันไม่ได้กันมันก็เลยผูกติดกันมาตลอดก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันก่อให้เกิดคำว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสารพัดที่มันจะเบียดเบียน108,000ประการยากที่จะวินิจฉัยขาดได้ทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเราเองใช่ไหมครับทั้งหมดเรื่องตัวเราเองทั้งนั้นเลยว่านะกลับมาถึงที่บอกว่ามันมีรหัสอะไรหรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติยอมรับได้ไหมคุณยายที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะนะแบบว่ายังไม่แน่ใจ
ตอบว่าคงจะนี่แปลว่ายังไม่แน่ใจยอมรับไหมครับว่าทุกคนทุกท่านเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติยอมรับไหมครับยอมรับไหมคุณยายยอมรับนะใครปฏิเสธว่าหลายท่านหลายคนต่างเกิดมานอกเหนือจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติมีไหมฮะมีไหมไม่มีจะได้ไปต่อไม่มีหรอกมั้ยไม่มีนะมีไหมไม่มีเนาะไม่มีนั่นธรรมชาติถามว่าธรรมชาติมันเกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดเองคำถามง่ายๆมีอยู่ว่านอนอยู่ตรงนี้คือธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยถามว่าเกิดเองเกิดได้ไงวะต่างก็มีพ่อมีแม่เห็นไหมครับต่างก็มีปู่ย่าตายายมันจะเกิดเองได้ไงวะไอ้ตรงนี้นะฮะมันเป็นรหัสซ้อนรหัสกันอยู่ยากที่จะเข้าใจยกเว้นผู้เข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งถามว่าใครล่ะเป็นผู้ที่เข้าถึงก่อน 2,500-600 ปีที่ผ่านมาคิดว่าใครคุณยายพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระพุทธเจ้ามีค่ะรู้ได้ไงเกิดทันไหมเนี่ยเกิดในตอนที่เขาเล่าให้ฟังเขาเล่ามาเห็นไหมครับเขาเล่ามาเนี่ยกฎข้อหนึ่งในสิบของกาลมสูตรอย่าเพิ่งปรงใจเชื่ออย่าเชื่ออย่าปรงใจเชื่อคนที่เขาเกิดก่อนเล่าสู่กันฟังมาตลอดเวลาเห็นไหมฮะอย่าเพิ่งปรงใจเชื่ออย่าเชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อมันก็แปลว่ามันต้องมีรหัสอยู่ตัวหนึ่งทำให้เราค้นหาความจริงให้ได้ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวที่นี่ใช่ไหมล่ะผมให้จังหวะคิดนะที่ว่าเพราะผมจะรู้ดีว่าไอ้แค่ฟังให้ทันโดยการผ่านภาษากับคิดตามให้ทันผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราใช้ภาษาเดียวกันพูดกันมันน่าจะเข้าใจกันโดยตลอดโดยต่อเนื่องยกเว้นถ้าไม่ได้ฟังจบข่าวแปลว่าถ้าไม่ฟังมันก็จบแล้วครับไอ้ผมก็พูดไปเหมือนกับพูดใส่ตอเนาะ นะเหมือนกับพูดใส่ก้อนหินเหมือนกับพูดใส่ต้นไม้ตายในเวลานี้ขณะนี้ผมว่าผมไม่ได้พูดใส่ต้นไม้ตายมั้งเนาะพูดใส่สิ่งที่มีชีวิตทั้งนั่งฟังและนอนฟังอยู่ในขณะนี้โอเคนะพี่ยายนะไปต่อครับมันมีรหัสอะไรหรอกเด้อที่ธรรมชาติเกิดมาผู้คนที่ไม่เข้าใจในโลกนี้มักจะบอกว่าธรรมชาติทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตเนาะกับอิฐหินดินทรายไม่มีชีวิตเนาะไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเขาพูดว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างเดี๋ยวเพิ่งไปบอกเขาผิดหรือถูกนะเพราะว่าธรรมชาติสร้างเรามาสองหูก็ใคร่ครวญพอสมควรมนุษย์เราถ้าหากว่าไปโยข้างใดข้างหนึ่งว่านั่นผิดนี่ถูกเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันนะนะคำว่าถูกผิดก็มีมนุษย์เป็นตัวที่จำแนกแต่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์จำแนกในโลกนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเห็นไหมครับเมื่อกี้พูดถึงพระพุทธเจ้าเนาะถามว่ามีจริงหรือถ้ามีเกิดทันไหมนี่ก็ไม่ทันแล้วฟังต่อๆกันมาเอาไง
มันก็มีในโลกนี้เฮ้ยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกถ้ามีจับตัวดูสิเดี๋ยวนี้เห็นไหมทำนองนั้นกันพระเจ้าไม่มีหรอกในโลกนี้ถ้ามีจับตัวมาเหมือนกันไม่รู้ใครจะเป็นคนจับตัวพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าทีนี้ใช่ไหมฮะไม่รู้เป็นการเชื่อแต่เกิดมาเลยนะเอาเป็นว่าเอามันขาดสักอย่างนึงย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันเนาะต้องเลือกมาคำถามต่อไปนี้เลือกสักคนนะทุกคนต้องเลือกนะครับยกมือเนาะถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมถ้าบอกว่าจริงยกมือสิครับเงียบเลยไม่มีใครยกมือมีคนเดียวนั่งอยู่นี่พระพุทธเจ้ามีจริงถึงแม้ว่าเกิดไม่ทันก็ตามทีมันต้องเลือกมาข้อหนึ่งจนได้ไอ้ที่ไม่ยกมือแปลว่าไม่มีใช่ไหมเนี่ยเอากับภาษาอยู่แค่สองคำมันไม่ได้ถามสามคำสักหน่อยเดียวเลือกมาสักหนึ่งคำไงพระพุทธเจ้ามีจริงไหมหรือไม่มีก็ถามว่ามีจริงเพียงถามเดียวคนที่ยกมือคือตรงนี้มีจริงถ้าไม่ยกมือก็แปลว่าไม่มีสิก็มันมีแค่สองคำเลือกให้เลือกสักอย่างนึงทีนี้เขาเลือกแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงนั่งทั้งหมดไม่ได้เลือกเลยก็แปลว่าพระพุทธเจ้ามีไม่จริงทำไม่ใช่ไหมเอาไม้เปลี่ยนไปไหมเนี่ยขนาดแค่สองคำนั้นยังฟังไม่ทันถ้ามีคำสามสี่ห้าซ้อนไปหนูไม่ยุ่งเลยเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆนี่เองจริงเอาไม้เนาะถามว่าเดี๋ยวเพิ่งตอบนะพระพุทธเจ้ามีจริงไหมใครบอกว่ามีจริงยกมือขึ้นถ้าใครคิดว่าเชื่อว่ามีไม่จริงไม่ต้องยกเห็นไหมมีจริงนะแน่ใจนะมีไหมทั้งหมดแน่นะแน่นะแน่นะไหนเนี่ยไม่เห็นยกมือหนุ่มธนุเนี่ยนั่งเลยยกไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้โหผมก็แปดหลอดเหมือนกันเสียงเนี่ยทางนั้นพระคุณเจ้านะครับพระชนเจ้ามีจริงไหมครับมีมันอยู่ไหนทีเนี้ยพระเจ้าอยู่ไหนทีเนี้ยมันมีคำถามต่อจริงนะไหนได้ยินว่าเสด็จดับขันธปฏิปันนิพพานมาตั้งนานแล้วเอาไปเผาตั้งนานแล้วงี้ดีกว่าพูดภาษาชาวบ้านเลยพระพุทธเจ้าจะอยู่ไหนเนี่ยมีจริงเฉพาะวันนู้นเนี่ยวันนี้มีไหมทีเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นคำถามลึกซึ้งเข้าไปอีกทีนะให้ดูไว้แล้วใครจะตอบใครอธิบายเอางั้นลุงออกขันอาสาอธิบายถ้าใครมาถามลุงออกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมลุงออกจะตอบว่ามีจริงแน่นอน 100% เกินต่างหาก 100% ไม่พอนะเกินด้วยเกินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแสนล้านด้วยโอเคนะมันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วอยู่ไหนล่ะเห็นไหมครับในเมื่อลุงออกเปิดประเด็นเนาะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากต้องมีคำถามว่าอยู่ไหนล่ะเป็นความสงสัยของท่านที่กำลังฟังเวลาเนี่ยอยู่ไหนล่ะถ้าผมอย่าเติมฟังให้ตันก็พอแล้วมีหน้าที่ฟังให้พอไม่ใช่มาเติมมาต่อนะไม่งั้นเยอะให้ยืนพูดเองนะต้องการให้ฟังใช้สองหูให้ฟังคนที่มาพูดเช่นเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกสองมือเปล่ารักษามนุษย์กันมามากมายก่ายกองแล้วตอนนี้ก็ให้ความเข้าใจมันถูกต้องตรงจริงสักทีนึงอีกทีนึงนะครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีแน่นอน 100% เกิดต่างหากมีคำถามว่าอยู่ที่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่
ทั้งภายในตัวของเราและอยู่นอกตัวของเราย ังไม่พอเป็นทุกอย่างด้วยพระพุทธเจ้านี่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างถ้าหาว่าใครก็ตามโยนสากกระเบือมาหนึ่งเป็นสากกระเบือด้วยเป็นทุกอย่างถ้าใครก็ตามโยนก้อนหินมาหนึ่งก้อนเป็นก้อนหินก้อนนั้นด้วยเป็นทุกอย่างถ้าใครก็ตามเนี่ยโยนแมวตายมาหนึ่งตัวแมวตัวนั้นก็คือใช่ไม่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นทุกอย่างไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเป็นทั้งดินน้ำลมและความร้อนด้วยธาตุทั้งสี่รวมความใหญ่เลยเป็นมหาภาคเลยเป็นทั้งแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นดินของแข็งเป็นทั้งน้ำทั้งหมดน้ำจืดน้ำเค็มในมหาสมุทรและน้ำในอากาศด้วยและเป็นอากาศด้วยและเป็นทั้งความร้อนและอุณหภูมิด้วยนั่นคำว่าเป็นทุกอย่างรวมความหมายความเป็นเช่นนี้นะอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในที่แคบและที่เวิ้งว้างว่างเปล่าจนไม่มีอะไรเลยตรงนั้นเรียกว่าความว่างอยู่ในทุกที่อยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นเองครับอยู่ในทุกที่จำให้ดีนะภาษานี้ผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะให้ดูอยู่ในทุกที่ทั้งที่แคบและที่กว้างที่แคบมันแคบขนาดไหนต้องใช้ภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดคำนี้นะครับมันอยู่ที่แคบอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งย้ำอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งตามภาษาพุทธศาสตร์นั้นบอกว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะฮะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาแปลว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นแปลว่าของสองสิ่งนะครับมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีคนพูดก็มีคนฟังมีคนฟังจึงมีคนพูดสำหรับลุงหอกแม้ว่าไม่มีใครฟังฉันก็จะพูดคนเดียวเนี่ยใครทำไมไม่มีใครฟังก็พูดได้สบายมากลุงออกนะย้ำอิทัปปัจจยตามันแปลว่าของสองสิ่งเช่นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีหญิงจึงมีชายมีนายจึงมีบ่าวมีดำจึงมีขาวมียาวจึงมีสั้นมีสูงจึงมีต่ำมีอัตตาจึงมีอนัตตาเข้าใกล้ภาษาพุทธะแล้วนะมีอัตตาจึงมีอนัตตามีรูปจึงมีนามนี่ภาษาพุทธะแล้วนะนะภาษาพุทธะพูดในเพียงแค่นี้ต่อไปพูดภาษาวิทยาศาสตร์บ้างอยู่ในทุกที่ที่นั่นเรียกว่าเล็กที่สุดจุดนั้นจะมีภาษาสองคำที่เรียกขานกันคือโปรตอนกับนิวตรอนรู้จักไหมเนี่ยฮะมีใครที่ไม่รู้จักยกมือนะฟังให้ดีนะคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนมีใครบ้างที่ไม่รู้จักยกมือครับ
ยกมือนะรู้จักแม่ยายเคยอ่านหนังสือแต่เคยอ่านหนังสือนะรู้จักแม่โยมประจุลบกับจุบวกก็ยังได้ครับได้โอเคนะผมทักตัวนี้มาเพื่อที่จะถามท่านทั้งหลายว่าเคยรับรู้ภาษาวิทยาศาสตร์บ้างไหมท่านเองนะครับคนหนึ่งบอกว่าประจุลบประจุบวกของสองสิ่งใช้ได้ครับแต่ยังไม่แม่นถ้าแม่นมันมีอยู่คำก็คือโปรตอนกับนิวตรอนนี่แม่นที่สุดนะครับลบกับบวกมันยังมีปฏิกิริยาต่อกันและกันอยู่เข้าใจไม่เป็นไรยังถือว่าเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ยังรับได้กันอยู่นะครับเห็นไหมไม่ว่าจะใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ยังไงก็ตามหรือใช้ภาษาพุทธศาสตร์ก็ใช้กำลังมากเหลือเกินนะครับแต่ก็ไม่มีใครหรือว่าน้อยคนนักที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้คำว่าเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เข้าถึงนะรู้เข้าใจแหละเข้าถึงคำว่าเข้าถึงนะคือในภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ7คำต่อไปนี้คือ1เข้าถึงพระนิพพานเข้าถึงสุญญตาเข้าถึงอนัตตาเข้าถึงความว่างเข้าถึงโลกุตตรธรรมเข้าถึงปรมัตถสัจธรรมและเข้าถึงอะไรคำความว่างหรือเปล่าโลกุตตรธรรมมันมีหมด7คำภาษาพุทธศาสตร์มีทั้งหมด7คำให้เลือกใครถนัดเลือกคำนั้นก็เลือกคำนั้นคำว่าเข้าถึงเข้าถึงจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์แต่การเข้าถึงที่ว่านั้นมันไม่ใช่เดินเข้าไปดุยๆเข้าไปเอาตัวเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่งั้นร่างกายมันต้องมีการแบ่งออกมาเป็น3ส่วนคือร่างกายของเราเองใจของเราเองหัวใจหรือใจเนี่ยใจสถิตอยู่ที่หัวใจหัวใจเป็นกล้ามเนื้อคือรูปใจมันเป็นนามและเป็นนามอย่างหยาบด้วยนะครับใจนอกจากใจแล้วยังมีคำว่าจิตเห็นไหมครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นและจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจบข่าวจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้จักกับสิ่งเหล่านี้งั้นพลังงานที่มีอยู่ในตัวของทุกคนน่ะมันมีอยู่แล้วคือพลังงานจิตทำไมมันถึงไม่เวิร์คมันถึงไม่ทำงานมันมีอะไรฝังกลบอยู่หรือสิ่งที่ฝังกลบก็คือ31ภพภูมิเราเนี่ยฮะที่มันก่ออยู่ในตัวเราเอง31ภพภูมิก็มีทั้งภูมินรกนะนรกอเวจีนั่นเองใช่ไหมภูมิอสุรกายภูมิเปรตภูมิสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในตัวเรามนุษย์ทั้งนั้นแหละครับพัฒนาการขึ้นมาหน่อยก็เป็นมนุษย์ที่รู้จักศีล5บ้างนะสูงไปกว่านั้นก็มีเมตตากันบ้างเป็นมนุษย์สเตโวขึ้นไปเรื่อยรวมความแล้ว31ภพภูมิหนึ่งมันปกปิดสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าบอกว่า3เสรีภูมินั้นก็คืออยู่ในกรอบของโลกใบนี้ทั้งใบมนุษย์ที่ฟังต่อๆกันมาก็บอกว่ามีภาคของสวรรค์มีภาคของนรกเนี่ยต่อไปนี้นะคือจดจำกันมาตายแล้วไปไหนขึ้นสวรรค์ตายแล้วไปไหนตกนรกมาถึงวันนี้ลุงบอกว่าพอแล้วล่ะเรื่องราวของนรกกับสวรรค์เนี่ยรู้ว่ามันมีก็ช่างหัวโคตรมันเถอะมาทำความเข้าใจกันใหม่ซะมันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่จะต้องมาให้เกิดความเข้าใจไม่งั้นมันจะติดแต่ความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์มันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมีความเชื่อปุ๊บมันไปต่อไม่ได้เลยครับมันไม่มีความคิดแปลกแยกออกไปทีนึงความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่เชื่อปุ๊บแล้วมันโง่อะโง่ทันทีอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อโดยบัดดลนะครับมันธรรมชาติสร้างมา2หู2ตา2รูจมูก2ปาก
คำว่าสองรูจมูกมาถึงนาทีนี้ถามว่าหายใจเข้ากับออกมันเท่ากันบ้างไหมโยมถ้าใครก็ตามที่หายใจเข้ารูจมูกทั้งสองข้างไม่เท่ากันนั่นนะฮะบอกให้รู้ว่าสุขภาพไม่ดีแล้วคุณยายสุขภาพมีคำว่าติดขัดกระดาษได้นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่จะมารับรู้สุขภาพของเราจะประจำวันเช่นเด็กๆเกิดมาไอจามอชุกอเชิดนะฮะเป็นเรื่องราวของการปรับตัวทั้งสิ้นคือขึ้นอยู่กับกฎการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนะกฎการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งโลกใบนี้ตราบใดที่มันยังไม่ยอมหยุดหมุนรอบตัวเองของมันเองกฎการเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปตลอดเวลาฟังนะหวังว่าฟังอยู่เนาะอย่าเหลือบสายตาไปที่เอิญผมยังไม่เหลือบเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเอาแค่หางตาไปก็พอแล้วตรงนั้นเดี๋ยวท่านก็เดินมานั่งท่านเองหรอกเพราะท่านเป็นประธานนะแล้วท่านจะเลือกที่นั่งท่านเองหรอครับนะใช่ไหมท่านเป็นประธานเนี่ยท่านจะหนีไปไหนอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมก็จัดวางให้เป็นที่เราแล้วก็เหมาะสมแล้วที่นั่นที่นั่นโอเคนะเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต้องเข้าใจกันให้ได้ให้ถ่องแท้แล้วต่อไปนี้นะฮะมันจะมีแต่ความเชื่อความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความผิดหรอกครับมันเชื่อมากมายกายกองจนทั้งมันปลดปล่อยความเชื่อไม่ได้นะมาถึงวันนี้มันถึงยุคความเข้าใจไอ้คำเดี๋ยวนะผมไปต่อผมใช้คำสุดท้ายนะเมื่อกี้เนี่ยนะห้ามต่อรองไงนะพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ไม่ได้หายดีไปไหนย้ำเป็นทุกอย่างพูดในภาพที่กว้างที่สุดในภาพของแมโครเอาระดับของโลกมาพูดถึงกันเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแผ่นดินของแข็งน้ำอากาศและความร้อนเรียกว่าเป็นธาตุทั้งสี่จำได้ครับตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในธาตุทั้งสี่นั่นแหละอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับนิวเคลียสเห็นไหมครับคนไหนไม่รู้จักนิวเคลียสจบข่าวเลยไปต่อไม่ได้เลยตรงนี้แหละครับลองฟังไปนะครับเข้าใจไปน้อยสองน้อยสักวันหนึ่งมันจะรู้และเข้าใจเองถึงแม้ว่าเหมือนกับเด็กๆเกิดมายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเติบโตมาหน่อยก็จะรู้ภาษีภาษานู่นนี่นั่นเหมือนกับฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนกันแรกๆเนี่ยฟังงงมันไม่เข้าฟังไปฟังมาคนที่มีบุญบุญคือณวันนี้ผมแปลคำว่าบุญคือความเข้าใจแล้วนะตรงเนี้ยณวันนี้ผมแปลความหมายคำว่าบุญคืออะไรผมจะตอบว่าบุญคือความเข้าใจงั้นที่พูดมาทั้งหมดท่านอยู่ที่นี่ไม่เข้าใจถือว่าเป็นคนที่ไม่มีบุญเพราะผมใช้ภาษาของพระอรหันต์พูดนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรู้กันบ้างหรือเปล่าว่าภาษาไทยเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาไว้ให้สื่อสารกันให้กับลูกไทยหลานไทยพระอรหันต์ที่ว่านั้นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยตอนที่เป็นเด็กน้อยซึ่งเป็นเนนกว่าลานวัดด้วยเป็นผู้ที่มีบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ณวันหนึ่งเวลาที่แถวอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดทุกวันเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งขอมดำดินมาให้อยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละครับพระอรหันต์ก็จะมีบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่เด็กพอเราเติบใหญ่ขึ้นมาปุ๊บก็เอาภาษาไทยเนี่ยกอไข่ทั้งหกมาเรียงกันใส่สระเข้าไปใส่วรรณยุกต์เข้าไปเป็นภาษาไทยลุงออกบอกว่านั่นคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ให้พวกเราเจ้าค่อยลูกไทยหลานไทยได้สืบสานมาถึงทุกวันนี้ผมยอมรับว่ามันฟังยากแม้แต่ทุกลูกไทยหลานไทยเวลาพูดไกลคุยกัน
ที่มันต่อยกันตีกันทะเลาะกันวิวาทกันฆ่ากันเผาบ้านเผาเมืองกันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาพูดแล้วมันไม่เข้าใจมันจึงทะเลาะกันครับครับแน่นอนคนที่จะเข้าใจต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นนะครับจะเข้าใจภาษาไทยบอกให้ทราบไว้งั้นคนที่มีบุญรู้เข้าใจภาษาไทยต้องไม่ทะเลาะอะไรกับใครใครจะมาท้าตีท้าต่อยเราก็ไม่ต่อยไม่ตีตามเห็นไหมครับเนี่ยภาษาไทยผมก็ว่าลุงหงอกนี่แหละเป็นผู้ที่มาจำแนกแจกแจงภาษานี้ให้กับผู้คนได้รู้และเข้าใจกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเนี่ยภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ให้เรามาใช้กันงั้นจงใช้ภาษาไทยอย่างมีสติก็แปลว่าอย่างรู้ตัวห้ามใช้อารมณ์ต้องใช้อย่างรู้ตัวว่าเราคือใครเงี้ยไปไหวไหมพี่ไปไหวไหมคุณยายที่ฟังฟังทันไหมเนี่ยแน่ใจนะถ้าฟังผมแล้วก็ไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฟังคำแต่เขาไม่ทันไอ้จำไม่ได้มันเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่เรื่องความจำผมจะใส่ใจเรื่องความเข้าใจพูดกันเดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้นะปลดปล่อยเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวพ่อความเข้าใจเป็นบ่อเกิดที่เป็นความเจริญทุกเรื่องครับโอเคนะกลับเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ครับอีกครั้งนึงนะฮะสรุปก่อนเดินทางต่อพระพุทธเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อย่างที่อธิบายมาทั้งที่แคบและที่กว้างที่กว้างจะเรียกว่าอวกาศก็ได้ที่แคบก็คือนิวเคลียสที่พูดเมื่อกี้นี้หรืออยู่ในสภาวะของอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรูปกับนามนั่นเองครับอยู่ตรงกลางของรูปกับนามเห็นไหมครับแปลว่าต้องแยกรูปแยกนามได้นะถึงจะเข้าใจการแยกรูปแยกนามได้ต้องใช้สักภาพของสมาธิสมาธิชั้นสูงมากคือเรื่องของจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะแยกรูปออกจากนามได้และจึงจะแยกนามจากรูปได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครก็ได้ง่ายๆนะครับแต่เอาเถอะถ้าใครฟังรู้เรื่องและเข้าใจถือว่ามีบุญวันหนึ่งก็จะเข้าถึงกับสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะหมดลมหายใจโอเคนะก่อนจะหมดลมหายใจนะถ้าจะหมดลมหายใจวันพรุ่งนี้ก็เข้าใจวันนี้แหละโอเคนะถ้าใครรู้ตัวว่าจะหมดลมหายใจวันพรุ่งนี้ก็เข้าใจเป็นคืนนี้แหละเข้าใจคืนนี้ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายได้เลยความเหลือเชื่อนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากได้ตัวกันเล่าให้ฟังว่าพลังงานตรงนี้แหละลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือมาจากจิตบริสุทธิ์มันคุณยายจะสงสัยเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้บอกว่าเอ้ยเดินเข้ามามันแปลกใจเว้ยเดินที่บ้านถือไม้เท้ายกจอกไม่มีเท้าลงจากบ้านไม่ได้เลยไปไหนไม่เป็นมาที่เดินจอกก็แปลว่าก็ต้องมีบุญได้รับกระแสตรงนี้นะครับแล้วบุญที่ว่านั้นใครเป็นคนมาทีแรกอะใครเป็นคนพามานุ่นถามนุ่นนั่งจงงใครเป็นคนมาแหละไม่ยินนู่นไงท่านประธานเนี่ยคนทาพามาเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละนู่นต้องไปขอบคุณฝั่งนู่นฝั่งที่เขาหามาเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ป่ะต้องขอบคุณฝั่งที่พามาเนี่ยประธานเนี่ยผมอยู่บ้านผมเฉยเนี่ยผมไม่ได้ไปหาใครนะท่านทั้งหลายต่างหากมาหาผมใช่ป่ะใช่ไหมสรุปตรงกันนะบุญคือความเข้าใจนะวันนี้กลับมาถึงยุคนิดนึงมนุษยชาติเกิดมาเนี่ยมันมาพร้อมๆกับความกลัวเรียกว่าสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์โลกทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายคุณยายกลัวเจ็บไหมกลัวตายไหมมีบ้างนะใครก็ตามที่บอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บจะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บได้สบายทุกวันเอาเปล่าฉันไม่กลัวตายหรอกแต่ฉันกลัวเจ็บ
ทุกวันนี้ก็ทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บสบายมากรู้จักพวกกลุ่มยาสลบไหมเนี่ยนั่นแหละเคยใช้ด้วยเลยเคยใช้มาด้วยใช้มาหลายยกแล้วใช้มาจนจะแย่แล้วนะสุดท้ายร่างกายเจอเคมีมาหมดทั้งไอระเหยโอเคนะหวังว่าคงจะไปต่อได้มันยุคความกลัวก็คือยุคชีวิตสัตว์โลกดำเนินไปหรือว่าดำเนินมาตามสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายโอเคนะต่อมาเป็นมนุษย์กลัวทรัพย์สินเสียหายตามได้กลัวลำบากยากจนแถมบางคนกลัวอีกกลัวมากมายกายกรองเช่นขออนุญาตนะไม่รู้จะไปล้ำสิทธิ์ใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวจะไม่มีคู่ครองกันเห็นไหมกลัวจะไม่มีคู่ครองกันเอ้าก็สอดแสวงหากันอย่างนี้เห็นไหมครับสรุปก็คือยุคความกลัวต่อมายุคความเชื่อโดยสัญญาณถามว่ากลัวอะไรฟ้าแลบก็กลัวแล้วฟ้าร้องก็กลัวแล้วกลัวตายไงฟ้าแลบทีก็วิ่งเข้าหาที่ซ่อนกำบังแล้วยุคสมัยนู้นลมแรงมาฟ้าฝนมากระหน่ำซ้ำเติมมาแผ่นดินไหวบางภูเขาไฟระเบิดบางกลัวตายก็วิ่งหนีตัวรอดตายเป็นสัญชาตญาณเห็นไหมครับสัตว์ตัวไหนหนีไม่ทันก็ตายไปตามนั้นหนีทันก็ไม่ตายก็สืบพันธุ์มาถึงทุกวันนี้แหละโอเคไหมครับยุคความกลัวยุคความเชื่อเชื่ออะไรชั่วเกินกฎก่อนนี่เนี่ยเชื่อสารพัดเชื่อเลยครับต่อมาไม่นานนักก็ยุคความเพียรถามว่าใครเป็นคนเพียรเจ้าชายสิทธัตถะครับเป็นคนเพียรเพียรแบบเอาชีวิตชนิดเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ไหมล่ะเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อหาคำตอบว่าทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายยังไงเข้าใจมั้ยคือคำถามง่ายแค่นี้ทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วถึงแก่เจ็บตายถามใครก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครเล่าให้ฟังจนกระทั่งที่สุดแล้วเฮ้ยต้องออกไปหาคำตอบเองซะแล้วว่างานเนี่ยเห็นไหมครับว่าแล้วก็หนีลูกหนีเมียไปได้ม้าหนึ่งตัวนึกออกไหมยายได้ม้าหนึ่งตัวนึกออกไหมผมพูดอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมเออคุณยายนั่นเก่งชื่อม้าตัวนั้นชื่อว่าอะไรมันติดที่ฝีปากนะไหนจะแค่ให้มันติดอยู่ที่ฝีปากแค่สิม้าตัวนั้นชื่อว่าอะไรออกก็ยังนึกใหม่ออกนึกใหม่มันอยู่ในหัวนี่งั้นแค่หัวออกสิม้าตัวนั้นชื่อว่าอะไรม้าตัวนั้นสีอะไรดีกว่าหืมสีเทาๆสีขาวเทาๆเหรอมันชื่ออะไรเนาะมายังไม่มาไม่มาเลยทำไมจะบอกมาตอนนั้นมีชื่อว่ากันทกะเออใช่นะจ่ายมา5 บาทห้าบาทเดียวก็ได้วะมันติดอยู่แค่นั้นเองจ่ายมาบาทเดียวก็ได้มันไม่ได้กินหมากโอเคนั่นแหละได้ม้าหนึ่งตัวก็ไปแล้วหนีลูกหนีเมียแล้วเห็นไหมต่อไปเขาใช้เวลากี่ปีที่เนี่ย6 ปีเต็มแล้วโยมเพียรเกือบตายใช้เวลาอยู่6 ปีหนังติดเอ็นอีกกระดูกเอ็นติดกระดูกนึกออกนะยายนะผมพูดงี้นึกออกไหมเนี่ยเพียนเกือบตายหนังติดเอ็นติดกระดูกนึกออกไหมมีใครนึกไม่ออกบ้างข้างหลังอ่ะเขาเรียกสภาวะนี้ว่านะบำเพ็ญทุกขกิริยาหายใจจะเฮือกสุดท้ายแล้วนางสาวสุชาดาเอาน้ำนมจากวัวตัวไหนก็ไม่รู้หรอกครับที่เรียกกันว่าข้าวมัทุปยาสข้าวมัทุปยาสคือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมวัวนะจำหน่อยครับนี่น่าสนใจมาก
มันไม่ใช่ข้าวมัทธยาที่ชาวบ้านเราทำกันนะฮะต้องใช้สาวบริสุทธิ์เด็กอายุ13-14-15เนี่ยนะเพิ่งแต่งเนื้อสาวเมื่อวานเนี่ยเอามากวนข้าวมัทธยาถูกไหมครับอันนี้ข้าวจริงๆข้าวมัทธยานั้นคือข้าวที่หุงมาจากน้ำนมวัวซึ่งนางสาวสุชาดานางสุชาดานี่ตามประวัติก็คือเวลาเขาเติดเป็นสาวเป็นแท้งไงตอนนี้เขาเริ่มแต่งเนื้อสาวเนาะเขาก็ไปริมฝั่งแม่น้ำในรัญชารามันมีต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นหนึ่งต้นยุคสมัยนั้นกราบไหว้ลุกขเทวดาตามต้นไม้เล็กใหญ่แม่เก่าอย่าพูดเสียงดังโยมอย่าเพิ่งคุยกันเอาไว้ทีหลังอย่าเพิ่งไปรีบมันเอาไว้มาก่อนฟังก่อนโอกาสฟังเนี่ยยากนะผมเทศติระทีเนี่ยรู้ไหมเทศติระทีเนี่ยดาวดวงนั้นสะเทือนไม่รู้ผมเปล่งเสียงหนึ่งครั้งเนี่ยดาวสะเทือนนะบอกกันเลยแล้วจะหาว่าขี้คุยโอเคนะเวลาเล่าอะไรลึกๆให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่จะหาฟังได้ง่ายหรอกครับลึกมากแหลมมากคมมากผมรู้ว่าทุกคนมาที่นี่มาเพื่อผมผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์จะรักษาให้แต่ต้องเข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะมันมีที่มาโอเคไหมไม่จะจ้องเดี๋ยวจะเชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่ดีไม่ถูกมันจะไปต่อไม่ได้โอเคนะเอาหลักกลับมาถึงที่เดิมนะครับว่าข้าวมัทธุพยาธิก็คือข้าวที่นางสาวสุชาดาเขารีดมาจากนมวัวดีสิผมไม่บอกว่ารีดมาจากวัวร้อยตัวทุกตัวเป็นวัวสาวๆด้วยนี่ดีไหมผมพูดไม่พูดคำนั้นก็แปลว่ารีดมาทีละตัวละ4-5หยดอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมด100ตัวมันก็ได้เป็นลิตรนะโอเคไหมก็ได้พอดีหุงข้าวนั่นแหละครับเรียกว่าข้าวมัทธุปยาธิที่เจ้าชาสิทธะกระดอนนอนหงายเก๋งหงายหลังช่างกลางไหนก็ไม่รู้ได้ข้าวตัวนั้นนะครับเข้าไปเป็นข้าวมื้อแรกหลังจากอดกันมาตั้งแต่ไหนแล้วถึงขั้นหนังติดเอ็นนะจะเห็นได้ว่าภาพตรงนี้ลักษณะเนี้ยยากครับที่จะมีคนมาเล่าให้ฟังได้อย่างเห็นเป็นภาพออกมาได้แต่ผมกลับมารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ภาพเหตุการณ์อย่างนี้มันเหลือเชื่อมากถามว่าลุงออกคือใครเนี่ยอย่าไปสนใจเลยลุงออกรู้ว่ามีพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้ก็แล้วกันเอาแค่นี้ก็พอกลับมาถึงนางสายวิชาดาก็เรียกว่าหยอดน้ำข้าวต้มเวลาคนไม่สบายมากๆเนี่ยครับเอาน้ำหุงข้าวเนี่ยน้ำหุงข้าวสมัยก่อนหุงข้าวสมัยนี้เสียปลั๊กสุกเองในนั้นใช่ไหมสมัยก่อนมันมีรินน้ำข้าวเนี่ยครับน้ำรินข้าวใส่เกลือนิดหน่อยดื่มกินอย่างนี้เลยครับกับคนป่วยนะเขาเรียกว่าหัวข้าวยิ่งเป็นข้าวซ้อมมือนี่ต้องทำนะครับเป็นหัวอาหารนะครับหัวข้าวข้าวซ้อมมือเนี่ยกินเข้าไปนะครับทุกวันนี้มันข้าวโรงสีใช่ไหมล่ะข้าวซ้อมมือหุงแล้วรินเอาน้ำกินกึกสองกึกอย่างนี้เลยครับเป็นอาหารที่บำรุงได้ดีที่สุดนะอย่าไปเอาเลยพวกเคมีมาใช้พวกยาบำรุงนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วแต่เขาจะว่ากันเยอะมากทุกวันนี้เยอะเหลือเกินเราลืมธรรมชาติไปโอเคนะกลับมาถึงที่เดิมว่าเจ้าชายยถากว่าที่จะพลิกกลับข้างนึงกว่าจะรอดตายไม่ได้ก็ข้าวหรือว่าน้ำหยดแรกเนี่ยน้ำหยดแรกไม่ได้กินอะไรมาเนาะพอได้น้ำนิดเดียวมันจะชุ่มนะปลามันจะซึมบื้อเข้าไปเลยนะว่าแล้วก็กินข้าวต่อแล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งขึ้นมาพอมีเรี่ยวแรงแข็งขึ้นปุ๊บก็มานึกตัวขึ้นมาได้ชีวิตฐานนะครับเฮ้ยอดข้าวตายหาแน่นอนก็เลยต้องกลับมากินข้าวปกฉันไปตามปกติเหมือนกับมนุษย์เขากินกันจึงเข้าสู่วาระใหม่สู่วาระใหม่ความว่าคือเริ่มออกจากเรียงมาข้างหน้าเนี่ยมันมีคำถามในใจว่าทำไมถึงแก่เจ็บตาย
ม่มีใครตอบได้เห็นไหมฮะก็มันเข้าสู่วาระใหม่ก็ถามหาตัวตนนี่นะในตัวตนก็เจอพินสามสายมาดิดตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเนี่ยครับเคร่งเกินไปคืออดข้าวเนี่ยตายอย่างเดียวหย่อนเกินไปไม่มีวินัยมันก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรก็เลยสายกลางก็ต้องกินข้าวกินอาหารหวานขาวปุ๊บเท่านั้นนะฮะความคิดที่มันตกตะกอนว่าอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากสารพัดอยากมันก็จะคลายไปสุดท้ายคือว่าผ่อนคลายที่เป็นความอยากกันอยากจะรู้ว่าทำไมต้องแก่เจ็บตายเข้าใจไหมครับมันอยากอย่างหนึ่งคือตัณหานะให้รู้ว่ามันอยากสารพัดอยากไอ้ภายใต้เงื่อนไขความอยากมันไม่มีคำตอบน่าฮะภายใต้เงื่อนไขของความตัณหาไม่มีคำตอบในทางที่จะบรรลุธรรมงั้นเฮ้ยช่างโคตรแม่ไม่อยากเนี่ยแค่นี้ครับมันก็ถือว่าปลดปล่อยทันทีปลดปล่อยปุ๊บสิ่งดีงามก็เซตอัพเข้ามาในพระวรกายของนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอังกาสิ่งนั้นผมจะเรียกกันว่าในวินาทีนี้ผมจะเรียกกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครตอบคือเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการยิ่งใหญ่เพราะมีทุกอย่างไม่ใช่สักอย่างเดียวยิ่งยงเพราะเพียงแค่คำถามว่าทำไมไม่ต้องแก่เจ็บตายก็ไปหาคำตอบมีแต่ความเป็นอหังการเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่จะหาคำตอบผมใช้คำว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการโดยคอนเซปต์ไอเดียคือตรงนี้เองกลับมาจนกระทั่งวันหนึ่งเวลานั้นขึ้น15ค่ำเดือน6พระจันทร์เต็มดวงในวาระนั้นภาวะนะของคำว่าพระพุทธเจ้าได้สถิตเข้าไปในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะสถิตเข้าไปจึงมีคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมเป็นคนพูดต่อไปว่าในภาวะที่ความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตในพระวรกายวิชัยธาตรงนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ไปค้นพบพระธรรมจึงได้มีคำว่าพระพุทธพระธรรมมาใช้กันพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมตรงนี้มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติที่บอกว่าดินน้ำลมไฟนะคำว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ภายในพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนนะจำหน่อยตรงนี้เป็นภาษาต้องจำนะครับมันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติและหรือพระธรรมซ่อนอยู่ในภาวะร่างกายของทุกๆคนพระธรรม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 ผู้ที่จะรู้เข้าใจคำว่าพระธรรมตามคือพระอรหันต์ทั้งหมดพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์รู้และมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้พระอรหันต์ก็มีหน้าที่บอกเล่า90อบรมสั่งสอนมนุษย์ทั่วไปให้บางคนก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานก็เปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาไปพัฒนากลุ่มสัมมาให้เขาถึงพระธรรมตามพระอรหันต์ที่เขาวางหมากเอาไว้คือจะต้องพัฒนามนุษย์ให้ได้ถึงระดับโสดาบันสกิทาอนาคาและอรหันต์ไปพอถึงตอนนั้นก็ถือว่าหลุดเข้าสู่ภาวะนิพพานหมดเป็นชาติสุดท้ายโดยสุดยิ่งทุกคนในแนวทางของพระหลานเขามีกันวางไว้เพราะฉะนั้นพระหลานออกไปสอนสั่งใครก็ตามทีมีอยู่ใน3ข้อในโลกมนุษย์ไปเจอหมาสอนหมาความว่าจงทำดีได้หมาเอ้ยหนีช่วยหนีชั่วด้วยนะหมาเว้ยเจอควายสอนควายไอ้ควายเอ้ยเธอจงเป็นควายที่ดีนะอย่าเป็นควายชั่วนะโว้ยเจอมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน
สอนให้ทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สาระผ่องใสนั่นคือคำสอนของพระอรหันต์จะออกต้องออกทำหน้าที่เผยแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันจากที่ได้รับจากพระองค์โดยตรงจากพระโอษฐ์จากพระโอษฐ์ก็คือเรื่องของอะไรเอหิภิกขุสัมปทานะครับจากพระโอษฐ์ตรงนั้นเห็นไหมครับคำว่าได้จากพระโอษฐ์ปุ๊บพระพุทธเจ้าจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเสียสับเลยเหมือนกับรับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ประมาณนั้นพระองค์ที่ปกป้องคุ้มครองให้เสียสับโดยพระบารมีของพระองค์ไปไหนพระอรหันต์ก็ทำงานได้สบายพระอรหันต์นี่เขาก็เป็นคนที่กินง่ายนอนง่ายคือเขาไม่ได้กินโลภโมโทสันเหมือนพวกเราหรอกครับพวกเราไม่มีหน่อยโอ้จะเป็นจะตายกล่องข้าวน้อยข้าแม่ไงพระอรหันต์นี่เขาวันดีคืนดีเขากินอากาศเขาก็อยู่ได้วันนี้เขากินน้ำอึกสองอึกเขาก็อยู่ได้ทั้งวันไม่มีอะไรยอดไม้ต้นไม้ก็เอามาเก็บมากินเยอะแยะไปผลไม้ในป่าเขากินกับสิ่งเหล่านี้เขาก็อยู่ได้พระอรหันต์เขาไม่อยากโลภโมโทสันต้องกินลาบเนื้อลาบควายลาบกระทิงนะใช่ไหมล่ะลาบเสือดำนี่เป็นต้นเขาไม่กินหรอกโอเคไหมกินอะไรก็ได้เขากินกันตายอยู่เพื่อเป็นที่พึ่งของมนุษย์สัตว์และเทวดาว่าไปถ้าเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์จะมีการใช้ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นลองใคร่ครวญรู้เล่นดูนะครับว่าเนี่ยพอเวลาเข้าสู่กระบวนการพวกนี้นะขอให้ใจผมคิดสรุปสุดท้ายเลยนะฮะคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในทุกสิ่งอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศและอยู่ในความร้อนอยู่ในอุณหภูมิอยู่ในความร้อนพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับก็แปลว่าท่านที่ยังตรงนี้ยอมรับได้ว่าธาตุทั้งสี่นั่งกองอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ยอมรับตรงนี้มันจบข่าวนะไปต่อไม่ได้เลยในฐานะที่เป็นกลุ่มสาธุด้วยกันครับกลุ่มสาธุถ้าไม่ยอมรับว่าเนื้อหนังมังสาทั้งหลายนั้นมันรวมตัวมาจากดินน้ำลมความร้อนถ้าไม่ยอมรับคำนี้จะไปต่อไม่ได้ถ้ายอมรับคำนี้จึงจะเข้าใจในตัวเองได้ดีที่สุดและจะง่ายในการเยียวยารักษาโอเคนะฮะโอเคนะพอต่อไปก็เป็นบทบาทของผมนะว่าสองมือเปล่าจะรักษาให้นะบอกเพียงอาการมาเท่านั้นเองนะครับว่าอาการเป็นยังไงบอกอาการมาหรือบอกความต้องการมาจำไว้ให้ดีทุกท่านนะอะไรมันหนักหนาสักการในส่วนตัวบอกก็เพียงหนึ่งเดียวก็พอมันจะกระจายไปยังคนที่สองสามสี่ห้าเองเพราะพลังงานนี่มันเป็นองค์รวมคล้ายๆกับมีพึ่งหนึ่งรังถ้าจับไอ้เขาเรียกแม่โป้งมันนะเขาเรียกนางพญาเนี่ยพอจับนางพญาได้ปุ๊บลูกพึ่งแตกรังเลยครับเห็นไหมเอาแม่มันมาใช้ถ้าปวดหัวปวดตรงไหนมากที่สุดคลายตรงนั้นตรงเดียวมันจะหายปวดหมดทั้งร่างกายนี่คือความมหัศจรรย์ของสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วผมช่วยได้แน่นอนด้วยโอเคนะปวดแข้งปวดขาก็ตามทีปวดท้องปวดไส้ไม่รู้ไม่มีอะไรที่ดูงอกจะรักษาไม่ได้ลุงงอกไม่ยอมรับอย่างนี้คือคำว่าโรคทั้งนั้นเองไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำว่าโรคมาคุยกับลุงออกลุงออกไม่ใช่หมอเอาสิ่งที่คุยลุงออกคืออาการอาการที่ท่านเป็นนั้นต้องรู้เองนะไม่มีแรงนอนไม่หลับเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงมันมีอยู่แค่นี้เองมนุษย์อย่าเรื่องโรคมาคุยไม่เอาฟังมาเยอะแล้วคือเรื่องเขาก็แล้วโรคนู่นโรคนี่สารพัดความดันเบาหวานเบาเปรี้ยวมะเร็งมะเส็งมะเมียมะแม่วอรกาจอกุลคีโมก็มาเยอะฉายแสงก็มาเยอะจะตายอะไรไม่ตายอะไรไปย้ำเป็นขั้นที่105ไม่มีอะไรที่สองมือเปล่าจะรักษามนุษย์ไม่ได้ยกเว้นร่างกายเรียกว่าเซลล์ทั้งหลายทุกท่านของท่านถูกทำลายมาเกินกว่า 80% ย้ำยกเว้นเซลล์ในร่างกายของท่านถูกทำลายมาอะไรทำลายมาไม่รู้ล่ะถูกทำลายมาตั้งแต่80%ขึ้นไปขออนุญาต
จงไปหาที่มรณภาพเอาเองโยมโอเคนะโอเคไหมบอกอาการมาให้ยายนะต้องการวิ่งไม่ยายนั่นน่ะต้องการไม่ให้เหนื่อยวิ่งนะเดี๋ยววิ่งกลับบ้านเดี๋ยวก็เซิงไปกลับบ้านน่ะจริงไปถึงก็เซิงจากนี่เลยนะพอแตรวงมาเดี๋ยวโหคิดถึงคิดถึงนะลักษณะดีดูหน้าตาโอเคมีใครสงสัยครับเชิญเหนื่อยไหมฟังดูก่อนเนี่ยความเข้าใจสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะที่สุดแล้วก็ขอให้เข้าใจตัวเองที่สุดแล้วโอเคไหมครับมนุษย์เราไม่เข้าใจตัวเองโอ้โหซวยทั้งชาติไม่รู้ต่อไปต้องเข้าใจตัวเองแล้วนะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองจบข่าวเป็นชาติสุดท้ายทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอย่าตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายมาแล้วจ้ะนะจะเป็นรุ่นไหนวัยใดก็เข้ามาได้ถนนสายนี้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไหมครับผมไม่รักษาโรคนะใครอยากโง่รักษาโรคเชิญเราไม่ใช่โง่เราจึงไม่รักษาโรคเพราะเรารู้ว่าโรคมันไม่ดีเราจึงไม่รักษามันโอเคไหมจบข่าวนะภาษาปิดเกมนะภาษาผมเหนื่อยไหมใครก่อนใครหลังใครก่อนใครหลังเดี๋ยวเพิ่งครับฮะเดี๋ยวเพิ่งครับขอก่อนขออะไร